ส่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพระนักสื่อสารในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่มีการเรียนรู้และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่หลักพุทธธรรมอย่างเข้าใจและเท่าทันสื่อกับนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมก๋วยครับยุคปัจจุบันการให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารเป็นจุดหลักของทุกองค์กรไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรสงฆ์และที่จังหวัดสระแก้วโดยคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานครจึงได้ดำริถึงการสื่อสารที่ต้องรู้เท่าทันเหมาะสมและก็สร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายคือเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตอำเภอวัฒนานครสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้มันถึงกันทุกที่ทุกมุมของโลกสามารถคุยกันได้เห็นหน้ากันได้สื่อสารกันได้ตลอดเวลาแต่หากถ้าเราทำไงถึงจะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเราสามารถที่จะเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้ได้ด้วยและก็เป็นการไม่ต้องไปสิ้นเปลืองมากมายและก็ใช้สื่อที่มีอยู่ในมือโดยเฉพาะด้านมือถือเกี่ยวกับการสร้างสื่อและผลิตสื่อแบบสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการหรือผู้สนใจในจังหวัดสระแก้วของเราปัจจุบันนี้การใช้สื่อมีความสำคัญกับการเผยแผ่พุทธธรรมเป็นอย่างยิ่งจึงได้ร่วมมือกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อสร้างสรรค์ให้แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้วคาดหวังว่าผู้ที่มาเข้าการอบรมเนี่ยจะได้นำไปใช้ประโยชน์จากการเพราะว่าเขาเป็นพระสังฆาธิการอยู่แล้วมันจะประโยชน์ที่จะต้องใช้นี่มากเหลือเกินมากมายกายกองบางทีเราคุยกับโยมเนี่ยเราสามารถเอาสื่อเนี่ยสื่อที่เราตัดต่อสื่อที่เราไปถ่ายทำมาเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เอาไปฉายให้โยมดูเวลาวันพระวันอะไรต่างๆวันธรรมสวนะต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้เลยโอ้บ่เคยเพิ่งได้ยินในครั้งแรกนะส่วนมากสิใส่มือถือในการบันทึกภาพเท่านั้นวิดีโอกับบ่ค่อยได้มีบ่ค่อยได้ถ่ายคันเจ้าอาวาสหรือว่าอันพระเจ้าประสงค์ได้รู้ในเรื่องของอันสื่อสารเนี่ยก็สิเฮ็ดให้เข้าใจนะเข้าใจหรือว่าตัดต่อรูปภาพหรือว่ามีการมีงานก็สิได้เฮ็ดได้เพราะว่ามันเป็นของใหม่สำหรับของเก่าสำหรับผู้อื่นแต่เฮามันเป็นของใหม่เพิ่งได้เคยพ่อเคยเห็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดสระแก้วที่ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนี้แล้วจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเป็นเครื่องมือเผยแผ่พุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงอย่างเท่าทันสื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการอบรมและลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วก็ได้เปิดวิธีใหม่แล้วด้านสื่อสงฆ์ที่สร้างสรรค์หวังว่าคณะสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมก๋วยตำบลโพกระสังรายงาน